คนตายเป็นใครชื่อจิงหงลี่ชื่อเล่นจีจี้เป็นผู้หญิงหากินที่อยู่ในการดูแลของอี้เฟิงกรุ๊ปสาเหตุการตายล่ะผลการพิสูจน์ถูกตีจนตายมีระดับใหญ่2คนในนั้นเอาจีจี้เป็นเป้าล่อกันถ้าอยากรู้แบ็คกราวด์ของคดีนี้พวกเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างภายในของอี้เฟิงกรุ๊ปก่อนประธานของอี้เฟิงกรุ๊ปคือม่ออีเลี่ยคนอื่นๆเรียกว่าพี่เลี่ยเขาเริ่มต้นที่เขตซินเจียเป็นที่นับหน้าถือตาของคนแถวนั้นดูภายนอกเขาคือเจ้าของร้านอาหารเจ้าของที่ดินแต่ความจริงแล้วค้ายาผู้หญิงบอลทำหมดหาเงินให้อี้เฟิงมหาศาลถึงเขาจะเริ่มต้นที่ซินเจียแต่ก็ขยายอำนาจไปถึงหยิวเจียนว่างม่ออีเลี่ยมีผู้ช่วย2คนเวยลี่และล่าเจียงเวยลี่เป็นญาติของม่ออีเลี่ยเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดเจ้ามือบอลปล่อยกู้ขายยาทำหมดแต่คนที่เก่งจริงก็คือล่าเจียงเขตหยิวเจียนว่างเขาเป็นคนเอามาได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีผู้อาวุโสในกลุ่มอีกหลายคนดูแลจากรายงานที่เราได้มาทั้งหมดคนในพรรคที่แย่งชิงกันใหญ่คือเวลี่และล่าเจียงเวลี่คิดว่าพวกซ่องทำรายได้ดีอยากได้ส่วนแบ่งแต่ล่าเจียงดูถูกเวลี่ว่าที่เวลี่เป็นใหญ่ได้เพราะอาศัยความเป็นญาติมีข่าวออกมาว่าเวลี่ฉวยโอกาสที่ม่ออีเลี่ยไม่อยู่ก่อเรื่องขึ้นบอกว่าจีจี้บริการไม่ดีและทำร้ายเขาจนตายแต่ความจริงเพื่อจะแย่งหนวดล่าเจียงทุกคนคงรู้ที่โอพิชันให้เราช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อหาสาเหตุการตายของจีจี้แต่เพื่อจะได้รู้ข้อมูลของพรรคอี้เฟิงจากเราเพิ่มขึ้นลาวิงคุณว่ายังไงผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือส่งสายลับเข้าไปที่ธุรกิจต่างๆของอี้เฟิงไปเก็บข่าวคุณว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องพูดมากการส่งสายลับเข้าไปให้โจนี่กับลาวิงรับผิดชอบ Yes sir มีคำถามสำคัญขนมพวกนี้ซื้อที่ไหนหัวหมาซื้อมาจากเซินเจิ้นฮ่องกงก็มีซื้อมาให้ด้วยนะ Yes sir ไอ้เต๋รีบปิดร้านลูกพี่เรียกรวมพลไปไหนอะลูกน้องเวลี่หาเรื่องพวกเราเรียกลูกน้องมาหมดพี่ลาเจียงจะมาด้วยเราไปลูกน้องต้องไปช่วยไม่มีศึกใหญ่มาตั้งนานแล้วนี่นายเร็วหน่อยได้ไหมพี่ลูกกำลังรออยู่รู้แล้วนะนายมาเหนื่อยไปกินน้ำรอก่อนไปจะปิดร้านแล้วจะไปเร็วหน่อยนะขอทางหน่อยพี่ลูกเฮ้ยป้าเฮ้ยทำไมเพิ่งมาพี่ผมไม่เกี่ยวนะพี่ผมเสียเวลาปิดร้านนิดหน่อยนะโชคดีที่พี่ลาดเจียงยังไม่มาไม่งั้นขายหน้าแย่อะไรมายืนเทียบฉันฮะบ้าเป๋ก็อยู่ข้างหลังแน่ไปอยู่ข้างหลังไปข้างหลังนั่นอ่ะพี่ลาดเจียงมาแล้วพี่ลาดเจียงพี่ลาดเจียงพี่ลาดเจียงพี่ลา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 เจียงเอ้ยหดหัวทำไมพี่เวลี่พร้อมอยู่บริษัทเดียวกันคุยกันได้นี่ทำไมต้องใช้อาวุธเป็นลูกพี่ยังไงปล่อยลูกน้องไปกัดคนอื่นลูกน้องฉันเจ็บบัญชีนี้ว่าไงฮะเอางี้คุกเข่าก้มหัวขอโทษฉันแล้วพูดขอโทษคุกเข่าขอโทษมันน้อยไปกับคนตายฉันก็ทำอย่างนี้แต่นายยังไม่ตายจะดีเหรอปล่อยอลูไปเราก็ได้ประโยชน์แปลว่าคุยไม่รู้เรื่องลูกน้องนายหาเรื่องเรากลับแกพูดบ้าอะไรอย่าแกมีสิทธิ์พูดเลยฮะล่าเจียงแกสอนลูกน้องยังไงหน้าก็ปัญญาอ่อนหาความฉลาดไม่ได้เฮ้ยเอ้ยที่นี่ยังกับโรงขยะเลยทุ่งแต่ขยะและไอ้ลูกหมานี่มันชื่อไมเคิลเคยอยู่กับฉันจ้องหองนักและถูกฉันหักขาส่งไปอยู่ในคุกออกมาก็เหมือนกองขี้ล่าเจียงนอกจากเก็บขยะแล้วก็ยังเก็บกองขี้ด้วยนี่ไว้ใครๆก็รู้จักมันชื่อไอ้เป๋โอ้โหกองขี้มีชื่อด้วยเหรอโอ้ดังจริงๆล่าเจียง
ถ้านายไม่คุกเข่าขอโทษฉันฉันจะหักขามันอีกข้างแล้วถือว่าเจ้ากันเฮ้ยเอาเลยนี่เฮ้ยเอาสิแกทำเด็กฉันฉันทำเด็กแกจะได้เจ้ากันแค่ล้อเล่นเรื่องแค่นี้พูดกันก็ได้ย้ายถึงชีวิตเลยถ้าตำรวจรู้แล้วก็งานเข้าแน่นายแจ้งความเหรอจะบ้าเหรอนายและแจ้งความนายแน่มากกลับแยกย้ายอะไรผิดใจกันก็มาคุยเคลียร์กันต้องใช้กำลังหาเรื่องทำไมแล้วไม่เห็นพวกฉันอยู่ในสายตาฮะคนบางคนดูแลลูกน้องไม่ได้ให้มาทำร้ายคนของผมผมถึงต้องเอาเรื่องลาเจียงเธอก็ทำไม่ถูกนะเด็กๆทำผิดเธอก็ต้องสั่งสอนแน่ลูกน้องผมสอนเองได้แต่บางคนทำตัวไม่สมเป็นลูกพี่มาฆ่าเด็กผมถึงในซ่องให้ผมสั่งสอนเขาไหมเอ้ยเด็กแกตายไม่เกี่ยวกับฉันฉันเจอก็เมามาแล้วไม่รู้อัดยาหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่ทันเอาก็ตายค่าตัวก็จ่ายแล้วบัญชีนี้ว่าไงร้องเธอไม่มีปัญญาดูแลก็ยกมาหวงส้วมเอาไว้แต่ไม่ขี้พูดอย่างนี้อยากมีส่วนร่วมในกองขี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ได้ให้แกมาขายตูดแกพูดอะไรเฮ้ยนี่ก่อนพี่เลี่ยไปให้พวกฉันสามคนดูแลบริษัทพี่เลี่ยไปไม่นานพวกแกก็กัดกันแล้วหรือไม่เห็นพวกฉันอยู่ในสายตาเอาไว้ยังไงเราเป็นพวกเดียวกันต้องสามัคคีกันไว้ตอนนี้ที่ซ่องก็เกิดเรื่องลาเจียงเธอกับพวกถูกตำรวจสอบสวนบ่อยๆมันก็ไม่ดีเอางี้ถ้าหลบไปก่อนซ่องของเธอก็ให้ไวลี่เขาดูแทนนะเออใช่แล้วนี่ลาเจียงเธอก็ไปเที่ยวซะถือโอกาสพักผ่อนให้เวลี่ได้เรียนรู้งานให้เขารู้ว่านี่ไม่ใช่งานง่ายๆใช่แล้วหรือทุกคนว่ายังไงอ่ะไม่มีเห็นด้วยทุกอย่างเฮ้ยพี่ลี่ให้นาย3คนดูแลบริษัทว่าไงก็ว่าตามกันสิคำสั่งพวกอาๆนะก็ได้ฉันยอมช่วยนายเอากองขี้นี่มาก็ได้นี่ทุกคนก็รู้ไวลี่เป็นลูกพี่ลูกน้องพี่เลี่ยถ้าเขาก่อเรื่องขึ้นทุกคนจะรับผิดชอบได้ไหมระวังไว้หน่อยก็ดีนะเอ้ยนี่ไอ้เรื่องนี้รอพี่เลี่ยกลับมาตัดสินดีกว่านั่นนะสิเอ้ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าให้ลาเจียงเช็ดก้นของตัวเองอะสินายอยู่สบายแล้วอย่ามาหาเรื่องเลยเรื่องนั้นฉันจัดการเองได้คราวนี้โชคดีนายรอดไปแต่ยังมีคราวหน้าล่ะฉันไม่รับประกันว่าจะช่วยนายได้ฉันเพิ่งไปประชุมกับโอมมิชชั่นต่อไปเรารับผิดชอบหาข่าวเกี่ยวกับที่ค้าประเวณีของอี้เฟิงกรุ๊ปข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ในมือพวกคุณแล้วเราตัดสินใจส่งสายลับ2คนเข้าไปคนนึงเป็นแมงดาอีกคนเป็นไก่ใครเหมือนแมงดาที่สุดนี่หน้าผมเหมือนแมงดาเหรอหล่อสักขนาดนี้เนี่ยนะฟันของนายเป็นจริงไม่ต้องเขินฉันจะเป็นผู้ช่วยนายขอเตือนนะตั้งใจทำงานให้ดีแหละแล้วใครเป็นไก่อ่ะฉันอยากลองหน้าเด็กอย่างนี้เป็นนักเรียนเหมือนกว่ามั้งบับเบิ้ลฉันชอบที่เธอมีความกระตือรือร้นแต่ฉันมีคนที่คิดว่าเหมาะสมกว่าไม่ใช่บับเบิ้ลก็ฉันสิตอนนี้ปฏิเสธก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะมึงฉันรู้ว่าเธอตื่นเต้นแต่ไม่ต้องกลัวฉันจะเป็นผู้ช่วยของเธอเองมาดามความจริงฉันคราวนี้เป็นโอกาสที่ดีดูสิบ้าเบ้าอิจฉาจนน้ำลายไหลที่ทู่กับเจ๊เศร้าถ้าเป็นผู้หญิงคงอยากเป็นแล้วเราจะให้บัตรใหม่พวกเธอจากนั้นจะหาทางให้พวกเธอกลมกลืนเข้าไปในซ่องลี่ชิงงานหลักของนายต้องดูว่าที่นั่นทำงานยังไง
และจดรายละเอียดคนที่เจอด้วยอามังเธอต้องเข้าใกล้พวกถ่ายรูปสาวๆลงเว็บคนอื่นก็ต้องเตรียมสแตนบายเพราะนอกจากสนับสนุนแล้วพวกเธอต้องเตรียมพร้อมเป็นสายลับทุกคนต้องมีครั้งแรกทุกคนมีโอกาสทุกคนสู้ๆ Yes madam ตำรวจกำลังสืบเรื่องโสเภณีถูกฆ่านายคุมซ่องมาหลายปีรู้เรื่องพวกนี้ฉันอยากให้นายเป็นสายเป็นสายตายง่ายๆนะก็คิดเอาเองช่วยตำรวจทำคดีแม่ของนายเมียของนายลูกของนายทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับนายและมีรายได้ปิดคดีมีรางวัลนะและที่สำคัญยังช่วยลดโทษได้ลูกนายกำลังหัดพูดอยู่นายคงอยากได้ยินลูกเรียกพ่อนะแล้วอยากรู้อะไรบอกได้ฉันจะบอกบอกไม่ได้ฉันก็ไม่บอกนายเห็นโหจื่อแล้วนะนายรู้จักเข้าในคุกใช้ความสัมพันธ์เข้าไปในซ่องระวังด้วยแหละพวกนั้นไม่ได้โง่นะอาจจะทดสอบนายระวังอย่าให้ถูกจับได้เลยแล้วฉันจะช่วยนายไม่ต้องหัวหน้าลาวิเซอร์หูฟังก็ใส่ให้ดีๆเดี๋ยวตกลงมาถูกจับได้เหรอไม่หลุดง่ายๆหรอกเซลนิวลูกค้ารออยู่ชั้น3รู้แล้วไปพี่จินนายเป็นใครผมอยู่ในคุกรู้จักพี่โหเพิ่งพ้นโทษเขาบอกให้มาหาพี่ของานทำได้อะฉันกับไอ้โหเป็นศัตรูกันนายโดนหลอกแล้วผู้สีขาวโหดใครๆก็รู้จักพวกพี่กับเขาน่ะเป็นศัตรูกันล้อเล่นนะสนิทกับไอ้โหเหรอเราชอบอาร์เซนอลเหมือนกันก็เลยคุยกันถูกคอเป็นสีกันว่าอาร์เซนอลพี่ก็เหมือนกันนี่พี่โหก็บอกว่ามีหนหนึ่งอาร์เซนอลชนะ6-0ผู้พี่ยังออกไปฉลองกันกินเบียร์คนละ6 กระป๋องเมาเล่กันทั้งคู่เลย ในเมื่อไอ้โหแนะนำมาก็ได้ฉันช่วยนายขอบคุณพี่จินเออเขายังเล่นพนันอยู่หรือเปล่าเขาเล่นพนันกับผมถึงเช้าบ่อยๆเลยอ้าวเขาสาบานว่าจะไม่เล่นแล้วนี่อีบ้าเอ้ยไม่รู้ก็ไม่ควรพูดเขาไม่ได้เล่าว่าเพราะพนันเมียเขาเกือบแทงลูกนะก็เคยคดีเขาพูดน่ะเคยอย่าติดอ้างบอกไม่ได้เล่นเงินแต่เล่นบุหรี่หรือขัดห้องน้ำเออผมไม่ได้เล่นเงินเล่นค่าเวลาแพ้ก็ห้ามสูบบุหรี่หรือไปขัดห้องน้ำน่ะพี่จินพี่ก็รู้ในคุกเวลาว่างมันเยอะหมอนั่นก็อย่างงั้นแหละเลิกไม่ได้สักทีในเมื่อน้อยเป็นเพื่อนไอ้โหได้ต่อไปหาเงินด้วยกันขอบคุณพี่จินนายยังโชคดีคราวหลังอย่าอวดรู้อีกซื้ออะไรดีนะห้องกลางออกไปแล้วนะไปเก็บห้องด้วยกันแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บห้องฉันหิวน้ำไปเอาเบียร์มาดิไอ้ฉันเอาด้วยนะเฮ้ยพี่ลูกพี่ลูกมาแล้วเหรอการค้าเป็นไงพี่ลูกดูแลก็ต้องดีสิไม่ต้องห่วงนะพี่ลูกพี่ลาดเจียงมาบอกพี่งานจะสั่งให้ไปคุยข้างล่างโอเคตามลงไปด้วยไปครับพี่ลูกใครเดี๋ยวแกจะไปทำไมอ่ะพี่ลูกให้ลงไปเจอพี่เจียงไงจะบ้าแกจะทำอะไรได้นอกจากเป๋แล้วยังโง่อีกเปล่าครับไปปัญญาอ่อนซีซัวโอ้ยตายที่ไหนกันหมดพี่ไวลี่มีอะไรเหรอไอ้เป๋นี่เองเหรอทำงานที่นี่ดีนี่มีอะไรเหรอพี่ฉันก็มาหาความสุขได้
เอาแบบไหนผมหาให้อะไรก็ได้ได้แล้วคนอื่นๆล่ะเรา4ต่อ1มันผิดกฎนะพี่กฎอะไรฉันไวลี่ก็คือกฎก็ได้ผมถามก่อนว่าใครยอมนะเฮ้ยพี่ไวลี่แกหาผู้หญิงแกกล้าเบ้ปากอ่ะผมเปล่านะเปล่าอ่ะเห็นอยู่เฮ้ยหาว่าฉันใส่ร้ายแกจะนึกว่าล่าเจียงคุ้มหัวแกได้แล้วก่อนมันช่วยแกไว้คราวนี้ใครจะช่วยแกเฮ้ยนี่แน่ครับเฮ้ยทำอะไรพี่ลูกเข้ามาหาเรื่องลูกน้องแกไม่ต้อนรับแขกฉันก็เลยสั่งสอนมันอาลูอย่าค้าขายดีๆไหมเฮ้ยอยากตายฮะพี่เวลลี่เป็น VIP พี่เข้ามาอุดหนุนทั้งทีกล้าขัดใจเหรอพี่ไวลี่ขอโทษด้วยนะผมใช้เขายกน้ำชาขอโทษพี่ไม่ได้มันต้องเลียรองเท้าของฉันดีมากเลียรองเท้าสร้างสรรค์มากนายกินขี้กับบุญเล่าเลียเสียเลียเลียเฮ้ยฉันเลียเองเลียสิมาได้ยินรสชาติดีเย้ใจใช่เลยบอกได้หรือยังเรื่องอะไรอยู่ๆก็แต่งตัวมาที่หรูแบบนี้กินที่นี่มื้อหนึ่งใช้เงินนาทั้งหมดอย่าบอกนะกินอาหารเสร็จแล้วจะไปปล้นแบงค์อย่าถามมากเลยฉันก็อยากกินข้าวกับเธออย่างเงียบๆนะโอเคคุณครับนี่เป็นไวน์แดงที่เราแนะนำพวกคุณสนใจหรือเปล่าครับปีผลิตนี้น่าสนใจแต่อีก3เดือนรสชาติจะดีกว่านี้เก็บไว้ให้ด้วยนะครับอีก3เดือนจะมาใหม่เหรอไมเคิลเกิดเรื่องอะไรกันแน่ตอนนี้เกิดอะไรไม่สำคัญที่สำคัญคือ3เดือนข้างหน้าต่างหากเชื่อฉันนับจากวันนี้ฉันจะไม่เป็นขยะถ้าทางแบบนี้ตอนนั้นฉันก็ชอบนายเพราะความมั่นใจแบบนี้นั่นแหละคิดไม่ถึงนายจะมั่นใจแบบนี้อีกฉันให้ตัวเองพักมานานพอแล้วดึกป่านนี้มาทำไมลี่ชิงคืนนี้เริ่มงานผมไปกินข้าวให้กำลังใจเขาและกลับมารอดูว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าโอเคนะเขาฉลาดจะตายไม่มีปัญหาหรอกแล้วของคุณล่ะโอเคไหมก็โอเคอาเมิงอีก2วันทำงานคืนนี้แต่งตัวแต่งตัวเหรอให้ผมดูให้ไหมทำไมอ๋อจริงด้วยด้านนี้คุณถนัดนี่ลาวิงเซอร์ถ้าผ่านคุณไปได้คงหลอกใครๆก็ได้ต้องถูกประชดก่อนถึงดูได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้อาเมิงตื่นเต้นอยู่แล้วห้ามไปก่อกวนอ่ะรีบกลับบ้านอย่ากวนฉันทำงานเฮ้ยรู้อย่างนี้เปลี่ยนเด็กกันแล้วฝันไปเถอะ ถ้าฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนต้องคิดว่าเธอเป็นไก่จริงๆนะเนี่ย โอเคเหมือนมากมาดามอย่าล้อเล่นนะคุณพูดอย่างเงี้ยฉันไม่รู้ควรจะดีใจหรือเปล่านี่จำไว้การพูดจากับท่าทางอย่าให้เรียบร้อย ถ้าอย่างนี้เป็นยังไงล่ะน้องสาว
โอเคเลยไม่น่าลาวิงเซอร์ถึงอยากให้เธออยู่ CIB เธอมีพรสวรรค์ไม่สอนก็เป็นว้าโอ้ยอะไรมาดามจูฉันขอไม่ไปได้ไหมทำไมตื่นเต้นกลัวทำพลาดเหรอฉันไม่รู้จะพูดยังไงนี่เป็นสายลับครั้งแรกก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละแต่ในพวกเธอทั้งหมดฉันคิดว่าเธอกับลี่ชิงมีแววมากเธอเป็นคนช่างสังเกตเธอต้องทำได้แน่มาดามเชื่อใจฉันขนาดนั้นเลยไม่ใช่แค่ฉันทีมเราทุกคนมั่นใจในตัวเธอฉันต้องทำให้สำเร็จ อย่ากดดันตัวเองขนาดนั้นจำไว้เธอไม่ได้ไปคนเดียวแต่มีพวกเราคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะมาดามว้ายมินนี่เมาเหล้าอ้วกเละเต็มพื้นไปหมดเลยเหม็นเป็นบ้าทำความสะอาดจะปวดหลังแล้วบัญชีนี่คิดยังไงอ่ะปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยยิ่งคิดยิ่งงงอ่ะนี่ไอ้แปมมันไปตายที่ไหนเนี่ยไม่เห็นทั้งอาทิตย์เลยมันมาช่วยงานเลยเนี่ยฉันว่ามันติดเงินพวกปล่อยกู้แน่เลยก็เลยหนีไปซ่อนตัวพี่ตุ้นจงพี่จีเซ่นใช่ไหมผมชื่อลี่ชิงพี่จีนให้ผมมาช่วยทำงานทำงานที่นี่วันแรกอ่ะอ๋อแล้วคือเด็กที่พี่จีนส่งมาใช่เปล่าดีเลยถ้าไก่ขึ้นมาแกลองของก่อนแล้วก็ให้ทำงานลองของดีจังเลยอ่ะแต่วันนี้ให้ผมเป็นหวัดไม่ไหวอ่ะเฮ้ยแกไม่ไหวต้องไม่เป็นไรแค่ผู้หญิงไหวก็พอแล้วผมไปซื้อยาแก้หวัดก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกฉันมียาเยอะแยะมาเนี่ยรอเดี๋ยวนี่ห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะตรงโน้นอ่ะนี่พี่จีซันเรียกมาเลยมาเป็นใครไม่ต้องถามมากเปลี่ยนที่แล้วตามมาโอเคใจเย็นๆมีอะไรก็รายงานมาเราจะไปช่วยเธอเองไปได้มักเฟิร์นเธอจริงๆด้วยฉันนึกว่าจำคนผิดนายจำฉันไม่ได้เหรอสวยขึ้นละสิฉันเอามิวนี่พวกเราเพิ่งออกจากคุกไม่นานอย่าตามหาเธอแทบแย่เรายังพูดกันเลยว่าเธอคงกลัววันนั้นตำรวจก็ยังหาไม่เจอ เอ๊ะอาชีพเดียวกันนี่นี่ฉันไปกวนเธอไปทำงานแล้วนี่เอาเบอร์โทรให้ฉันจะนัดเพื่อนออกมาสนุกด้วยกันไงล่ะขอโทษประเดมโจฉันทำไม่ได้เฮ้ยนี่ฮัลโหลเป็นอะไรยังไม่ไปหาลี่ชิงเกิดอะไรขึ้นเปล่าเปล่าตามแผนเดิมบอกว่าครึ่งชั่วโมงทำไมยังไม่มาอีกอ่ะนี่ต้นจงยาวแต่กินโทรศัพท์ไปตามหน่อยได้เฮ้ยอย่าเลยโทรตามเดี๋ยวเขาหงุดหงิดพอเขาหงุดหงิดผมไม่มีอารมณ์จะลองอ่ะจริงอ่ะขอโทษเมื่อกี้ฉลองทางรุ่นมาเหรอเนี่ยโอ๊ยแต่หุ่นก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าแรงจะดีหรือเปล่านี่ให้ฉลองเองนะนี่มาดามเป็นมาดามได้ยังไงเนี่ยเธอเป็นแมงดาฉันเป็นไก่รีบทำงานเลยนี่ทำไมเสียงดังอย่างเงี้ยอ่อนโยนหน่อยช้าหน่อยสิเมื่อกี้บอกเป็นหวัดโอ้โหเสียงดังเชียวนะไก่ตัวนั้นสวยดีเดี๋ยวขอลองด้วยนะชอบรุ่นใหญ่เหรอไอมีอะไรอ๋อพี่ไวลี่เขาเซ็งจะออฟเด็กนายออกไปข้างนอกหน่อยไปเร็วข้างนอกเสียงอะไรไปดูกันเฮ้ยทำไรอ่ะเข้าห้องไปอย่าเผือกไปเราก่อนไปหาเรื่องมันไม่สู้กลับเราเนี่ยเอาเด็กของมันมาดูสิจะหดหัวอยู่ไหม เรื่องที่เราไปเอาเด็กมันมาเนี่ยดังกระฉอนไปทั่วเลยพี่แต่ไอ้ลาดเจียงมันไม่กล้าพูดสักแอะ ในโลกเนี่ยใครโหดใครใหญ่ฉันจะเหยียบไอ้ลาดเจียงให้เละเลย
เอ๊ผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆมีปัญหาอ๋อเหมือนนางเอกหนัง AV ลากมันมาครับนี่จะทำอะไรอ่ะลกเครื่องจะทำอะไรไงนอนเสร็จทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะต้องตะกดแรงช้างอะไรอ่ะทำไมทำอะไรอ่ะก็จะพุ่งเหลาลูกพี่โอ้ยอย่ายุ่งกับผู้หญิงของฉันนายเป็นใครกล้ามาเหยียบอี้เฟิงอี้เฟิงอี้แฟงอะไรถ้าแฟนฉันเป็นอะไรไปแล้วก็แกตายแน่อยากตายใช่ไหมจัดการมันซะครับเอาแล้วโอ้ย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 โไปไปโอ้โหยังไม่ตามไปอีกมันมีปืนอ่ะปืนจริงมันยิงไปแล้วตามไปไปโอ้โหจุกเฮ้ยอย่าหนีนะไปน่าจะรอดแล้วเป็นไรหรือเปล่าไปนั่งก่อนไปฮะนั่งก่อนนะว่าไงเจ็บที่ไหนตัวนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมดูให้บวมไหมไม่เป็นไรพอแล้วผมนวดให้เจ็บไหมต้องไม่ต้องฮะฉันไม่ใช่คาเรนนะฉันโจดี้นี่เป็นไรหรือเปล่านั่นสิทำไมผมถึงเข้าใจผิดนะบ้าจริงๆเลยเคเรนเป็นคนใจดีอ่อนโยนร่าเริงแจ่มใสคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนอกจากหน้าตาแล้วไม่มีอะไรที่เหมือนเลยผมคงไม่สบายต้องไปหาหมอโรคจิตหน่อยแล้วคุณไม่ต้องห่วงเพราะรสนิยมของฉันก็ไม่เหมือนคาเรนงั้นก็ดีแล้วคุณไม่ชอบผมผมก็ไม่ได้ชอบคุณต่อไปจะได้ไม่ต้องมาอึดอัดกันใช่จริงสิขอบคุณที่มาช่วยทันเวลาพอดีตะกี้ที่ถีบเวลลี่น่ะแรงดีท่าก็สวยนะรู้ไหมนี่ยังไงก็เพื่อนร่วมงานห้ามบอกใครที่ฉันถูกลวนลามเมื่อกี้ให้ผมพูดให้จบก่อนแล้วจะไม่พูดอีกโอเคไหมนะโอเคมาดามอย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงอีกคุณปลอมเป็นไก่มันฝืนมากรู้ไหมโอ้ยเฮ้ยนี่เลยอ่ะจากการเก็บข้อมูลผู้ช่วยคนสำคัญของอี้เฟิงก็คือเวลลี่และล่าเจียงเนื่องจากผลประโยชน์การค้าประเวณีทำให้ประทับกันไปบ่อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเบื้องบนมีคำสั่งให้กำจัดการค้าประเวณีของอี้เฟิงให้หมดต่อไปเราจะเพิ่มทีมงานขึ้นหน่วยอื่นเช่น Omission Hit Team CIB ตลอดจนกรมตำรวจจะช่วยในการปฏิบัติงานครั้งนี้การปฏิบัติงานครั้งนี้คือล่าเงาถ้าไม่มีปัญหาเราจะแบ่งงานกันทำโจดี้ลาวิงอย่าเพิ่งไปผมมีเรื่องถามมีอะไรคะผมดูบันทึกของลี่ชิงเมื่อคืนนี้เขาได้รับคำสั่งควรเป็นนำเมิงไปสนับสนุนเขาแต่ทำไมกลายเป็นโจดี้ไปเองหรือเกิดอะไรกับอาเมิงไม่เกี่ยวกับอาเมิงฉันไม่ได้ดูให้ดีว่าเขายังไม่พร้อมให้เขาออกไปเขาก็เลยตื่นตกใจซึ่งฉันควรรับผิดชอบลาวิงอยากพูดอะไรไหมครับของเซอร์มาดามโจควบคุมสถานการณ์ได้จัดการได้ดีผมดีใจที่ได้เห็นพวกคุณช่วยเหลือกันอาเมิงเป็นยังไงบ้างเข้าร่วมปฏิบัติการได้ไหมได้ค่ะแต่ครอบครัวอาเมิงที่ออสเตรเลียไม่สบายเขาต้องกลับไปเขาขอลาแล้ว
รอเขากลับมาก็ปฏิบัติงานได้เลยค่ะเรื่องสายลับให้พวกคุณสองคนรับผิดชอบแต่ผมขอพูดอีกครั้งปฏิบัติการล่าเงาเป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานต้องให้ทีมงานของคุณรู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตัวเองให้ดีห้ามผิดพลาด Yes sir ขอบคุณจะปิดกงสร้อยได้นานเท่าไหร่ก็แค่คุณไม่พูดทำไมต้องช่วยอ่ะมึงถามฉันเหรอคุณก็รู้นี่ว่าทำไมเราถึงต้องปกป้องเพื่อนร่วมงานฉันควรรับผิดชอบฉันไม่ได้คิดให้ดีว่ามีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังคุณรู้เรื่องของเขาเยอะเหมือนกันนี่อามึงเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนเคยร่วมมือกับเพื่อนเรียกฆ่าไทยโชคดีนาทีสุดท้ายเขาแจ้งความแต่ก็ทำให้เพื่อนๆของเขาต้องติดคุกที่เขาไม่อยากเป็นสายลับก็เพราะว่าไม่อยากเจอเพื่อนเก่าพวกนั้นเขาอยากเริ่มชีวิตใหม่แค่คืนเดียวสืบได้ขนาดนี้เมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยคุณเก่งกว่าที่ผมคิดไว้แต่อามึงอ่อนแอกว่าที่ผมคิดเอาไว้คุณรู้อยู่แล้วเหรอรู้แล้วที่อามึงยอมฝึกต่อในทีม CIB เพราะคุณเอาเรื่องนี้มาขู่เขาคุณฉลาดกว่าที่ผมคิดไว้นะนี่คุณเลวกว่าที่ฉันคิดไว้ต่างหากคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงควรถามว่าทำไมผมทำอย่างนี้อามังมีประสบการณ์ CIB ต้องการคนแบบนี้แต่เขาไม่มีประโยชน์กับ CIB แล้วเราควรปล่อยเขาไปไม่ได้จะทอดทิ้งใครไปง่ายๆไม่ได้ที่คุณรั้งเขาไว้ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกเหรอตอนนั้นผมอยากให้โอกาสเขายอมรับอดีตตัวเองไม่ใช่ยอมรับแทนเขาถ้าคนเรายอมรับอดีตตัวเองไม่ได้จะทำอะไรได้และผมกล้ารับรองเลยนะเขาจะไม่กลับมาอีกฉันก็กล้ารับรองเขาต้องทำได้ฉันเชื่อสายตาตัวเองพนันกันว่าใครพูดถูกได้พนันอะไรดีถ้าผมชนะคุณต้องทำสเต็กเนื้อแก่ให้ผมกินต้องเล่นไวโอลินให้ฟังพร้อมป้อนข้าวฮิวส์ได้ถ้าฉันชนะคุณต้องต้มราเมงให้ฉันกินแล้วก็ต้องร้องเต้นเพลงเสี่ยวหมิงไปกวางโจวด้วยคำไหนคำนั้น ไม่เจอตั้งนานพอนัดก็ให้มาเจอบนเขาทำไมจะบอกรักฉันเหรอฉันจะเป็นใหญ่โบราณว่าเป็นนักเลงเหมือนพายเรือทวนน้ำต้องทนลำบากแต่คำพังเพยของฉันเป็นนักเลงไม่ได้ตายดีคิดดีแล้วเลยคิดดีแล้วพลาดเจียงกับไวลี่กำลังกัดกันอยู่เป็นโอกาสของฉันนายวางแผนมาแล้วไม่ได้ค่อยๆไปแต่จะก้าวกระโดดเลยเหมือนนายรู้นี่ว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันจะรู้ได้ไงว่านายคิดอะไรแต่ถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ตามพี่ลู่ไม่ได้แล้วงั้นนายจะตามลาดเจียงหรือไวลี่ฉันก็เลยนัดนายออกมาไงมั่นใจเหรอฉันจะช่วยตำรวจกับสายมักจะเป็นพวกเดียวกันมากกว่าเป็นศัตรูกันได้งั้นฉันพูดตรงๆเป้าหมายฉันคือจับไวลี่และลาดเจียงนายช่วยฉันให้สำเร็จฉันจะร่วมมือกับนายคำไหนคำนั้นฉันสงสัยนายจะตามไวลี่หรือลาดเจียงต้องเดาดูสิหกล้มตรงไหนก็ลุกตรงนั้นเรื่องแย่งผู้หญิงล่าเจียงมันพูดไม่ออกเลยมันยอมทนให้ฉันลูบคม
พระลาดเจียงมันไม่แน่จริงหรอกพี่ใช่ทำให้มันกลัวให้มันปล่อยธุรกิจซ่องมาให้ฉันพี่ไวไอ้เป๋มันอยากพบพี่พี่ไวลี่ทำไมร้อนเปล่าไงไอ้เป๋เลียรองเท้าไม่พออย่ามาเลียอีกหรือไงพี่ไวลี่ผมอยากตามพี่ขานายฉันเป็นคนหักนายมันขยะรองเท้าฉันนายยังเลียนี่จะกลับมาติดตามฉันอีกเอาจริงเหรอครับผมเป็นขยะเป็นอะไรก็ได้อยากให้พี่ให้โอกาสผมล้มตรงไหนก็ลุกตรงนั้นผมรู้พี่อยากได้ธุรกิจซ่องผมจะตั้งใจทำงานให้พี่ก็ต้องดูความจริงใจของนายดูมันด้วยคิดว่าทำหน้าซื่อๆเธอจำไม่ได้อะเมื่อก่อนนายทำให้พี่น้องเราเจ็บตั้งเท่าไรฮะฉันเห็นมากับตาถ้าฉันอยู่ข้างพี่ไวลี่แกไม่มีวันได้เกิดหรอกฮะพี่ไวลี่ให้แกรออยู่ตรงนี้พี่ไวลี่ซุปบำรุงเสร็จแล้วกินได้พี่พี่ไวลี่นี่มีหมอนวดมาใหม่หุ่นดีนวดเก่งๆพี่จะลองเปล่าจัดมางั้นผมไม่จัดให้ขอบคุณค่ะหมอนวดนวดได้ไม่เลวจำหมายเลขไว้ขอรับกับผมเป๋มันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เวยนี่จริงใจพอไหมได้พรุ่งนี้มาพบฉันจัดการด้วยไวลี่เธอทำเกินไปแล้วกล้าไปแย่งตัวไก่ของลาดเจียงมานี่ถ้าพี่เลี่ยอยู่ก็คงไม่เห็นด้วยนะเอาก็เขาดูแลธุรกิจซ่องไม่ได้พวกลุงยังจะโทษผมเฮ้ตลกจริงๆเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่กันอย่างนี้ลาดเจียงกัดกันไปก็มีแต่ชิบหายนะเธอก็รู้นิสัยของไวลี่เขาไม่หยุดทำอะไรสิ่งที่เขาต้องการเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถือว่าให้เกียรติพวกลุงๆก็แบ่งซ่องให้เขาดูแลนะเออก็ดีนะลาดเจียงถ้าเขาช่วยได้ก็ถือว่าให้เขาช่วยเธอถ้าทำไม่ได้เขาก็ต้องรู้ตัวแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องคืนให้เธอสุยเยี่ยพูดถูกต้อง ลุงฟู่ลุงสุยลุงเซิงผมไม่อยากให้พวกลุงต้องลำบากใจหรอกนะและไม่อยากให้พี่น้องเดือดร้อนผมทำงานมานานไม่เคยเห็นมันแย่ขนาดนี้ถึงผมไม่ต้องกินแต่พี่น้องต้องเลี้ยงครอบครัวฉันยอมให้นายฉันจะแบ่งซ่องให้นาย20ที่แบ่งกัน50 50ห้ามต่อรองคิดได้ก็ไม่ต้องมีเรื่องแล้วฉันอยากรู้ว่านายจะจัดการยังไงรอดูเถอะเห็นมั้ยฮะถอยกันคนละก้าวทุกคนก็วินวินนะวันนี้ไม่ได้ปลาเลยตกปลาใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อย
ามแผนฉันแบ่งซ่อง20แห่งให้ไวลี่แหละพี่ลาเจียงปล่อยเหยื่อผมก็ต้องไปตกปลาแล้วไวลี่กับชาวลู่มันโง่ดูเพชรไม่เป็นไม่เห็นค่านะพี่ลาเจียงให้โอกาสผมผมจะช่วยพี่อย่างเต็มที่นะนายไม่ได้ช่วยฉันนายช่วยตัวเองไวลี่หักขาของนายนายคิดแก้แค้นส่วนฉันน่ะง่ายมากในบ่อมีปลา2ตัวมากเกินไปตัวเดียวก็พอแล้วสรุปแล้วเราลงเรือลำเดียวกันพี่ลาเจียงขับเรือผมตกปลามีอะไรแบ่งกันช่วยกันทำงาน